สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์หิวหรือยังคะถ้าหิววันนี้มีเมนูดีๆมาฝากกันกับเมี่ยงหมูย่างโอ้โหแค่ชื่อก็น่าทานแล้วนะฮะดังนั้นเรามาคุยกับคุณมายกันนะคะคุณชลิดาเกียรติสว่างพรค่ะเจ้าของร้านนายสลัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมายวันนี้นำเสนอเมี่ยงหมูย่างใช่ค่ะคำว่าเมี่ยงต้องมีผักสีเขียวในที่นี้เราก็จะใช้สลัดพวกผักสลัดมาห่อถูกไหมเป็นผักสลัดอะไรก็ได้หรือยังไงก็จริงๆเราใช้ผักรวมนะคะจะเป็นใช้กรีนโอ๊กเรดโอ๊กฟินเลย์บัตเตอร์เฮดแล้วแต่ความชอบได้เลยแต่เป็นผักเราก็จะใช้รวมใช่แนะนำส่วนผสมกันก่อนได้ค่ะก็ที่เห็นในหน้าขาดไม่ได้เลยค่ะผักรวมนะคะเป็นผักสลัดอันนี้คือผักสลัดที่เราทำสดๆนะก็เป็นแครอทนะคะกะหล่ำม่วงตัวหมูย่างแล้วก็เป็นแผ่นแป้งเมี่ยงค่ะทั้งหมดนี้เราจะมาห่อกันนะคะเราก็จะได้ทั้งผักพวกวิตามินกันแล้วจากพวกผักก็จะได้เนื้อสัตว์คือโปรตีนส่วนนั้นก็คือแป้งเมี่ยงก็จะได้ส่วนของคาร์โบไฮเดรตนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็รสชาตินี้อันนี้มาจากตัวน้ำสลัดดูดีเป็นน้ำสลัดอะไรคะอันนี้เป็นครีมซีฟู้ดค่ะเป็นสูตรของทางร้านเลยดังนั้นเราเริ่มลงมือกันเลยทำยังไงได้ค่ะก่อนอื่นเราก็คือเอานำแผ่นแป้งเมี่ยงเนี่ยค่ะจุ่มน้ำอุ้ยมันมีแผ่นเล็กเนาะใช่ค่ะมันจะมีหลายแบบค่ะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใช่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่แล้วบางทีเราจะรู้สึกมันยังแข็งอยู่ใช่ค่ะแต่พอผ่านไปสักพักนึงสมมุติเราใช้เวลาในการห่อเนี่ย uh-huh. มันก็จะค่อยๆนิ่มขึ้น oh. ตามลำดับโอเคเพราะถ้าเราจุ่มนานเกินไปเดี๋ยวมันจะเละประมาณ3วิก็ได้ค่ะ3 วิ5วิแล้วแต่ว่าเราทำช้าเร็วขนาดไหนเนี่ยสักประมาณนี้ประมาณนี้โอ้เนี่ยมันก็จะได้ไม่ยุ่ยเกินไปไม่เละเกินไปเวลาเราห่อมันก็จะพอดีนะคะจากนั้นก็คือเดี๋ยวเราวางผักก่อนเลยค่ะพี่ไมค์ก็จะเลือกเป็นมีฟินเลย์มีเป็นกรีนโอ๊กก็เรดโอ๊กนะคะเป็นเมนูสำหรับคนที่อยากได้ผักเข้าไปเยอะแต่อาจจะเบื่อรูปแบบของสลัดใช่อันนี้เป็นเหมือนกับทานง่ายด้วยสมมุติว่าเอาไปทานที่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นคำใช่เป็นคำจากนั้นก็คือเพิ่มตัวแครอทนี่แครอทสดสดเลยใช่ไหมไม่ได้ต้มเติมใช่ค่ะตัวนี้เป็นกะหล่ำม่วงได้ผัก3สีเลยนะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวหมูย่างนะคะหมูตัวนี้เราใช้หมูส่วนไหนคะจะเป็นใช้เป็นตัวสันคอค่ะอันนี้ก็จะเป็นทำเนี่ยค่ะจากนั้นก็คือเอาตัวแป้งเนี่ยค่ะทบขึ้นมาปึ๊บข้างหนึ่งใช่ค่ะข้างหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็นำตัวข้างล่างขึ้นมาทบเราผ่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจัดเข้าจานเลยเรียบร้อยโอเคนะคะอันนี้เราเรียกว่าอะไรนะคะเมี่ยงหมูย่างค่ะเมี่ยงหมูย่างนะคะเผื่อคุณผู้ชมอยากจะลองทำกันดูเพราะว่าเมนูนี้นี่ผักเยอะมากแถมใครชอบโปรตีนก็ได้โปรตีนจากหมูย่างใช่ค่ะก็มีแป้งนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญน้ำจิ้มแซ่บด้วยแน่นอนค่ะซีฟู้ดนะครีมซีฟู้ดนะคะโอเคเอาละค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะที่ www.mrbun.com มีอีกหลากหลายเมนูรอคุณผู้ชมอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณคุณไมค์นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ